มาช่วยรื้อไม้กันอะไรกันนะเป็นมีตติ้งนะครับเอาคิดแพ้คนละ250บาทเนี่ยเฮ้ยเอา250บาทเออเอาพี่น้องไม้มันเยอะรื้อกันเหนื่อยแกเลยคิดแค่250อ้าวโอ้เอาพี่น้องสวัสดีครับเช้านี้มาถึงเขารถเลยมาผมมาแต่เช้าจ่ายร้อยเดียวอ้าวนี่ครับไม้น่าจะเยอะกว่านี้เนาะหลายร้อยเดียวนี่ครับวันนี้ผู้รับเหมาอ้อผู้รับเหมาครับรถให้ครับพิเศษครับพิเศษนะทีมงานมิทติ้งพี่น้องมาแล้วก็พอดีไม้มันเยอะครับไม้ในบ่อเยอะก็ช่วยกันรื้อเยอะหน่อยครับพอประมาณเลยแหละพี่น้องบอกว่าที่แจ้งกันไว้อยู่ประมาณ450นะครับมาก็ลดให้ทีมงานกันพี่น้องคนละ250นะครับเราอยู่ที่บ้านนาสมครับตำบลชะเนียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ถือว่ามิทติ้งนะครับพี่น้องรื้อไม้กันพอประมาณเลยครับเมื่อกี้รอลุ้นรอติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวจับสลากกันแล้วนะครับพี่น้องก่อนการจะลงแห่นะครับมีการมอบเสื้อให้กับใครนะครับแอดมินเพจเสื้อเสียนคนรักหวานแห่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นแอดมินเพจนะครับพี่น้องมาข้างล่างพี่บอเขาก็เตรียมตัวกันแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าหลังจากรื้อไม้เสร็จเขาบ่นกันงุบเงียบงุบเงียบมันทำไมมันไม่มีอะไรบ่นเลย ก็ผมก็รอลุ้นกับเขาเหมือนกันสักครู่พี่น้องนะอีกคนนึงกำลังจะขึ้นแห่แล้วครับแห่ขึ้นโซกจับพายเสริญมาพายด้วยรอแค่สัญญาณนะครับพร้อมแล้วตัวเด้อมาชาแรกลงไปแล้วครับพี่น้องน้ำนิ่งๆเป็นยังไงครับบากันรื้อไม้ออกเยอะๆเป็นยังไงมีอะไรได้ตื่นเต้นไหมมีปลาขาวกระโดดอยู่ครับเฮ้ตรงนี้น่าจะเกาะกันนะครับมามิตติ้งกันพี่น้องเอาหนุกหนานเอามันเอาฮาครับปลาซิวปลาซอยโอ้ทำไมต้องบอกปลาซอยเอาแต่ปลาซิวก่อนก็ได้ปลาซอยรอลุ้นเนี่ยเอามาปลาซอยอุติดแล้วบอมยกมือครับสงสัยมาช็อตเด็ดเอาละครับบอมดูสายสะได้มาไกลนะครับมาไกลจากพนมดงรักนะครับอยู่ใกล้ๆเทือกเขาบอมสวนไหมมาตัวแรกครับดูแล้วนะครับสายใหญ่นะครับเป็นโอ้โหดูตะเพียนนะครับตะเพียนขาวจั่วดูเลาะฟังไอ้ย่าเลาะฟังได้เยอะแท้นี่4-5ตัวครับตะเพียนเอาตะโอ้มีทุกด้วยเหรออ๋อไหนล่ะปลาซิวปลาสร้อยของใหญ่เอฟยูเปิดยี่สกครับยี่สกครับยี่สกมาลุ้นบอมครับคนโดนของใหญ่พี่น้องคนโดนของใหญ่ครับไม่ปึ๊บเลยเอาไปแล้ววะไม้มันเยอะครับน่าจะไปแล้วมั้งทำไมมันอยู่โอ้ไม้อยู่บอมอยู่เฮ้ยปึ๊บเฮ้ยแห่ใครเฮ้ยไปบาดเอาแห่ปลาเขาเฮ้ยวางแผนกันไว้ตั้งนานนะครับดูบึกกินแล้วครับตัวแรกครับตัวแรก
ตาโอตาโอมาตาโอเออนี่ปลาซิวปลาสร้อยนี่นี่หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอ๋อหลายตัวแล้วเนาะนับไม่ถ้วนหนูปลาซิวปลาสร้อยถูกต้องอ๋อยืนฟังทางนู้นครับทางนู้นครับตะเพียนตะเพียน2ตัว3ตัว2ตัวมาเม็ดเต็มแหเม็ดเต็มแหอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเม็ดเต็มแหอยู่ครับลงแล้วครับจะลงไปแล้วอื้อเอาเม็ดเต็มแหแต่ว่าไม่อยู่ครับแกว่าไม่อยู่นะครับเอาตะเพียนมา2ตัวตาใหญ่ไม่อยู่ครับใหญ่ไม่อยู่อยู่ตะเพียนเมื่อตะไคร้บอกแหบางเอ็น30อย่ามาดูสิเอ็น30เอ็น30เอาตะไคร้บอกเอ็น30มันมีกระดึกกระดึกเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าโอ้ตะไคร้ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหคนเมียเยอะเป็นอย่างนี้แหละโอ้โอ้เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะแซวเฉยๆแต่เรื่องจริงฮ่าฮ่าฮ่ามาสองแล้วครับขึ้น2แต้มแล้วครับ2หางแล้วครับตรงกันเลยครับผมกับตะไคร้แล้วครับลงไปทำไมตะโอลงไปทำอะไรตะโอทำอะไรฮะปลาตาบอดนะลุงโอ้สองคนนั้นเข้ากันดีมากครับปลาตาบอดโอ้คู่ขาครับคู่ขามาตะโอมาตะโอมาแหแดงนี้ไม่เคยพลาดนะครับเท่าที่ผมถ่ายมาไม่มีพลาดสักครั้งถ้าได้โดนแล้วนะครับมารอบนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับถ้ามันบ้านจะได้ยังไม่รอยืนถ้าแกไม่พูดใช่เลยผมถ่ายแกมาเยอะถ่ายแกมานานหลายสิบปีแล้วผมรู้ไตแกหมดแหละก่อนแกเป็นนักมวยด้วยผมรู้เห็นไหมครับถ้าแกไม่พูดเนี่ยละมาแล้วเออคนไม่พูดแต่ต่อยหนักครับถ้าแกพูดเนี่ยถ้าแกพูดฟันธงได้เลยไม่อยู่ครับถ้าแกนิ่งเมื่อไรล่ะใช่เลยบึกครับตัวที่3ขึ้นมาแล้วมีเพิ่มไหมข้างล่างมีเพิ่มไหมมีตัวอื่นบ้างไหมปึ๊บไม่มีครับไม้ล้วนๆข้างล่างมาอย่าโอ้ทำให้มีเสียวครับมาตัวที่3ครับหางที่3ขึ้นมาแล้วรอลุ้นครับว่ามันจะเหลืออยู่กี่หางครับเนี่ยนะมีจริงไหมเนี่ยมีจริงไหมมีจริงไหมอยู่เถิงโอ้ลายใหญ่หนูราจิน้องใช่มันนอนลายใหญ่ใหญ่เนี่ยโอเคเอาปลาขึ้นฟังได้แกถึงจะพูดเป็นเอกลักษณ์ของแกเลยครับถ้าโดนปลาแกจะไม่โวยวายไม่อะไรทั้งนั้นจะเงียบกิ๊บไม่งั้นผมจะเดาทางถูกเหรอเมื่อกี้นี่ผมถ่ายแกมา30ปีแล้วนี่ได้กี่โมช่วยดาเองมีตัวช่วยดาเองโอ้ไม่มีตัวช่วยสนองเฮ้ตัวช่วยบ้ามบ้ามโอ้ยพอได้ไปใหญ่ปุ๊บเก็บปลาเล็กเลยนี่เอาไว้ลงเอาแล้วครับมาเอาแล้วครับสวนเลยมาตัวที่4กำลังจะขึ้นมานะครับเทรนและก็เทรนมาหรือยังไหนล่ะทำไมมันเงียบใหญ่เลยป่ะเอาใหญ่กว่าใหญ่มาเออเห็นหางแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับ
จับแล้วมับเรียบร้อยโอ้ไม่ใหญ่เท่าไรพอๆกันสามพันห้าพอไหมประมาณ 2-3 โลครับได้อยู่มันตัวที่4ขึ้นมาแล้วนะครับ4โลได้อยู่นะแฮบบินแฮบบินโอ้แฮบบินแฮบบินขาด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 โอ้เกือบเกือบเกือบอ่ะพี่ชมยกยกยกพี่ดูมองชมโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออแต้มแฮบบินครับลุงแต้มแฮบบินแล้วขอบินอีกสักรอบเด้ออยู่หน้ากล้องตรงนี้เองป๊อดเนาะมาเจ๊มอนเออรอตั้งนานแสนนานรอตั้งนานกว่าจะมาครับรอนานนานครับเมียนไตรเมียนไตรจนแกบอกว่าไม่มีปลาได้ปลามีรอรอมีครับแต่ต้องรอต้องรอต้องรอกว่าจะผ่านด่านมาได้เราอยู่ใกล้แต่โอ้ต้องรอนานหน่อยมีสุขครับนะตรงไหนโดนแล้วครับเอาแล้วครับฟังทางนู้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวที่ห้าตัวที่ห้าปานนี่เจอหนุ่มลายพรางเข้าไปครับอ้าฮ่าอ๋อใส่เสื้อพรางมีหน้าละปลาไปตรงนู้นครับปลามองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูไซส์หน่อยตัวนี้ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ครับผมรู้แล้วว่าทำไมโดนปลาใส่ลายพรางมาไงปลามองไม่เห็นพรางตัวไว้บึกมาเลยตัวนี้ก็ประมาณ5โลได้อยู่ครับไซส์อยู่ไซส์ 5-6 โลตัวที่5ขึ้นแล้วครับมาเหลือกี่ตัวพี่น้องเจ้าของบ่อก็บอกปล่อย13ตัวนะครับช่างชายังไม่ได้ครับเจ้าของบ่อบอกว่ามันจะเหลือจากโจรประมาณกี่ตัวก็รอลุ้นครับเอออ่ะโอเคถือรอตั้งนานบอกไปไหนรอให้ถ่ายอยู่ตั้งนานโอ้ขออภัยครับขออภัยโอ้ถ่ายไปไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมครับของจริงเอ้าไหนตอนแรกบอกปลาซิวปลาสร้อยอันนี้ปลาก็เห็นอยู่นี่ยังไม่เห็นเพิ่งเห็นกลากับก้าวตาได้อีกแล้วเออกลากับก้าวตาได้อีกแล้ววันนี้มีเลขเด็ดไหมครับครับเลข3ครับนู่นกระจายเปรี้ยดอยู่ข้างหลังไม่กระจายเปรี้ยดกระจายเปรี้ยดอยู่กระจายเปรี้ยดกระจายเปรี้ยดแล้วเราจะมีเวรซึ่งกันและกันเลยเด้อหมดที่การไปเราหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันเลยกันวันที่30อีกโอ้ยรอลุ้นครับตัวที่6ตัวที่5มาแล้วพี่น้อง2คนนี้เขาเอาเฮดทีลงเลยครับแข่งกันเลยมาทีทั้งคู่ครับใครจะซูมยุ่งกว่าใครมาตีตั้งแต่โจมโอ้นี่ตัวใหญ่นี่นู่นมาเฮดทีครับเฮดทีครับบองอาต้องสันรำเลยมาตะโอก่อนเอาเฮดทีเป็นยังไงครับไม่เข้าครับปึ๊บมาไหมปลาขยงมาปลากระดีมาโอ้นี่ปลาขยงหลายตัวเลยเนี่ยโอ้ปลาขยงอยู่ข้างล่างเพลาตัวใหญ่อยู่โอ้บอกมันขลือเลยนี่มาปลดข้างล่างไม่ได้มันเยอะปลาถือลงมาดูนะครับปลาขยงหลายตัวแล้วได้หนึ่งต้มเลยปลาขยงปลาถือลงนี่ครับขยงหนึ่งสองสามตัวนี่แหละนี่มาดูตัวนี้นะครับประมาณกี่โลพี่เนาะมีลูกค้ามาซื้อแล้วนะครับว่าน่าจะ5อยู่นะ5น่าจะได้อยู่เกิน5อยู่5 5คือ6ตัดไว้หมด56ทุกตัวนั้นปึ๊บมาอยู่ที่ประมาณ5กิโล6มั้งประมาณนั้นแหละ5 5โล7 5โล7ครับ5โล7 5โล7
อันนี้ฮาโลเป็ดฮาโลเจ็ดครับโอ้มีน้ำมันปลาใหญ่แต่ไม่ได้ก็ดูฮาโลตัวนี้มาฮาโลเป็ดปันปันเนื้อนี่ห้าลูปห้าลูเป็ดห้าลูเป็ดเออให้มาดิ้งดิ้งแล้วจะพูดลอยๆมาเป๊ะจริงๆครับห้าลูเจ็ดห้าลูเป็ดมาทางนี้บ้างครับมาทางนี้บ้างมาดูพี่โจมโอ้เห็นเม็ดแล้วครับเห็นเม็ดแล้วครับลงไปแล้วครับมุดมุดเฮ้ยมาลอลุ้นครับผมลุ้นว่าเวลาขึ้นมาแกจะพูดคำแรกว่าอะไรเนี่ยผมชอบลุ้นมากรอฟังครับรอฟังรอฟังเสียงชัดๆคำแรกที่แกจะพูดขึ้นมาบอกว่าโนแล้วลุดไปเลยแล้วคำพูดนี้กำลังจะหลุดออกจากปากนะครับฮึบฮะมุดนานเกินไปหรือเปล่าฮะคนปอดใหญ่ครับคนปอดใหญ่ครับพูดยังพูดไม่พูดเอ้ยไม่พูดอีกแล้วโอ้ยมันเกินปุยมุยโอ้คนไม่พูดมักจะเป็นอย่างนี้แหละโชว์โชว์ก่อนสิโชว์ในน้ำนั่นแหละเอ้ยเห็นเม็ดปั๊บเป็นผู้ชายมือไวนะครับผู้ชายมือไวครับจับอะไรต้องอยู่ครับจับอะไรต้องอยู่ครับตัวใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่ครับปั๊บคืออะไรพี่ฮะเออกี่ตัวละอยู่ในหนึ่งยี่สกยี่สกสองหรือสามยี่สกสองในหนึ่งครับเกินราคาแล้วครับเกินราคาแล้วครับเหลือคันเล่าครับตัวนี้เหลือคันเล่าโอ้ยพี่รู้ไหมผมรอรุ่นว่าพี่จะพูดคำแรกว่าอะไรขึ้นมาแล้วพี่ไม่พูดอ่ะผมงงมากอ่ะแต่พี่โชว์เลยนี่เป็นผู้ชายมือไวครับจะชอบจับครับมือเหนียวมือแน่นเม็ดอีกแล้วครับเม็ดอีกแล้วโอ้โหตาโตตาโตเออหมานพี่น้องเอ้ยสกใหญ่ครับน้องโอ้โหกำเต็มมือเลยครับกำเต็มมือเลยครับมารุ่นนี้กำทุกวันเหรอผมเมื่อคืนเลยมาฮะเท้าของพี่เมื่อคืนเหรอเออผมตอนอาบน้ำเท่านี้แหละฮะตะไคร้ยังมีส่วนร่วมโอ้ตะไคร้บอกรุ่นนี้ใช้งานยังไม่ได้โอ้เดินนี่เมียอีกโอ้คนเมียเยอะอย่างนี้เลยหันมายิ้มอีกแล้วเออผมพูดเล่นไปงั้นเลยคนไทยยังรู้เรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยทางนู้นก็ได้ปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกตัวใหญ่อยู่ครับป้องเลยผมช่อนพี่น้องเงียบกันแล้วครับตอนนี้ก็รอหวานแค่ปลาดุกกับปลาช่อนครับปลาบึกน่าจะหมดแล้วนะครับอยู่5ตัวครับจาก13นะครับก็ปล่อยไว้ประมาณ3ปีแล้วครับใส่ไม้ไว้เยอะเพราะว่ามีคนแบบรักเยอะก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่5ตัวแล้วก็ปลาอีสกปลาอะไรบ้างนี้หน่อยๆนะครับก็เป็นการมีติ้งกันครับกับทีมงานพี่น้องนะครับเอาแค่ราคาบ่อกันโอเคครับเอามาฝากกันประมาณนี้แหละพี่น้องก็น่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม